แม่กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องงานจี้ปล้นนะฮะมันก็มีอยู่เป็นระยะนะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเมื่อคืนนี้ตีสี่เอาอีกแล้วครับเกิดเหตุการณ์คนร้ายไปจี้ร้านสะดวกซื้อแถวแถวอนุสาวรีย์ครับตอนตีสี่ฮะท่านผู้ชมครับตำรวจหลังจากได้รับแจ้งก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ก็คือสาขาวิกตอเรียมอลซอยราชวิถี11ถนนพญาไทนะครับเขตราชเทวีบริเวณด้านหลังเกาะพญาไทนะครับใกล้ๆอนุสาวรีย์นั่นแหละมีคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์ตอนตีสี่นะฮะไปพบพนักงานอยู่ในร้านเนี่ยก็ตกใจเลยนะครับแล้วก็สอบถามได้ความว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชาย1คนอายุประมาณ35ปีรูปร่างผอมสูงนะครับประมาณสัก170-175ประมาณนั้นสวมหมวกแก๊ปใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้านะครับสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวนะกางเกงขายาวนะครับหิ้วถุงผ้า1ใบทำทีเป็นลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านเดินมา2ครั้งนะเสมือนหนึ่งว่ามาดูลาดเหล่านั่นแหละจนเข้ามาอีกครั้งที่3เนี่ยชักปืนออกมานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมนะฮะเพราะว่าพนักงานเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วตอนนั้นนะครับชักปืนออกมาขู่พนักงานแล้วก็เดินอ้อมไปหยิบเงินสดจากเคาน์เตอร์ก็ได้เงินไปประมาณสัก 4,000 บาทนะครับแล้วก็หลบหนีออกจากร้านไปนะฮะไปทางป้ายรถเมล์เกาะพญาไทไว้อย่างนั้นนะครับตำรวจก็ได้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบนะครับใกล้เคียงเพื่อตรวจสอบเส้นทางหลบหนีไอ้ความจริงในร้านก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับกล้องวงจรปิดนะฮะนั่นเห็นไหมเดี๋ยวถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเอามาให้ดูหน่อยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายนะครับคนร้ายมารถแท็กซี่นะฮะสีชมพูแต่ว่าไม่ทราบทะเบียนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับกับคนขับแท็กซี่เนี่ยนะแล้วก็ให้แท็กซี่รออยู่ที่ป้ายรถเมล์ส่วนคนร้ายก็เดินมาที่ร้านลักษณะคล้ายกับเดินกระเพกด้วยนะเข้าไปในร้านแล้วก็ก่อเหตุหลังจากนั้นก็กลับไปขึ้นไปแท็กซี่คันเดิมอีกนะเนี่ยที่ตำรวจเขาบอกว่าจะรู้จักกันหรือเปล่านะครับใช้เวลาในการลงมือเนี่ยประมาณสัก10นาทีสาเหตุคาดว่าช่วงนั้นเป็นวันช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวใช่ไหมคนไม่พลุกพล่านเท่าไหร่วันหยุดยาวคนไม่พลุกพล่านเหมือนกับคนไปต่างจังหวัดเหรอค่ะไม่หรอกมันจนตีสี่เนาะใครจะไปพลุกพล่านเหรอครับตอนตีสี่นะฮะหลับสนิทกันทั้งนั้นแหละครับอ่ะฟังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะฮะนี่นะมันเกี่ยวไหมคะว่าพึ่งพบป้อมนี้มันไม่มีตำรวจอยู่ในกระดานแต่ก็เลยผมก็เรื่องการป้องปรามอย่างเงี้ยมาเรื่องคือผมมองว่านะครับป้อมตรงนี้เป็นป้อมของตำรวจจราจรนะครับซึ่งตำรวจจราจรเนี่ยนะครับในช่วงกลางคืนเนี่ยก็เวลาหมดปัญหาจราจรเนี่ยตำรวจก็จะไม่ได้ประจำอยู่นี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของการเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหตุใดนะครับทำไมเกิดตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเกาะพญาไทตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเซ็นเตอร์ในการเดินทางของประชาชนอยู่แล้วนะครับบริเวณนี้รู้สึกว่าผมต้องเรียนแบบว่าช่วงเวลาตีสามตีสี่ตีห้าโดยปกติแล้วไม่ว่าจะช่วงสถานการณ์ไหนเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่ประชาชนก็เบาบางอยู่แล้วนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องรถประจำทางเลยก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วตรงนี้นะคือคนร้ายก็อาศัยช่วงจังหวะเวลาตรงนี้แหละครับเนี่ย